แต่ว่ามันอยู่ที่นิสัยไงแต่ถ้ากลับกันนะคุณทรายนี่ไม่ได้มีลูกเป็นตำรวจและไม่ได้รู้จักนายตำรวจใหญ่ก็จะเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่านี้นะมันไอ้ที่ตำรวจไปชี้แจงว่าถ้าบุกรุกเขาเนี่ยเคหสถานในเวลากลางคืนโทษจำคุก4ปีเนี่ยมันอาจจะกำลังเรียนกฎหมายอยู่ละมั้งมันจะดูโทษขั้นสูงตามกฎหมายแต่คำพูดคุณเนี่ยเอาไปขู่หมอเขาหรือเปล่าทำให้หมอไม่กล้าไปแจ้งความว่าโดนทำร้ายร่างกายนะครับก็ต้องตรวจสอบข้อที่จริงไปพูดกันยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าคำพูดของไอ้สายตรวจที่ไปเนี่ยมันทำให้หมอเนี่ยเขาเข้าใจผิดผมไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับส่วนว่าฝ่ายไหนจะเชียร์พรรคไหนอะไรยังไงเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเพราะผมไม่ได้คิดจะลงรับเลือกตั้งอะไรกับเขาประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นในบ้านเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องไอ้ตำรวจสายตรวจ2คนที่ไปในที่เกิดเหตุต้องลงโทษอ๋อยังไม่ได้ลงโทษหรอกครับคือเขาไปเท่าที่ฟังคำชี้แจงของคุณหมอแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เพียงแต่เขาไปชี้แจงตามความรู้ความสามารถเขาเนี่ยว่าถ้าคุณหมอไปบุกรุกที่เขาในเคหสถานเวลากลางคืนเนี่ยนะถือว่าเป็นที่โทษมันจะสูงครับคุณหมอครับมันก็อาจจะชี้แจงด้วยความหวังดีครับแต่ถ้ามันไปบอกเฮ้ยคุณผิดนะคุณบุกรุกนะที่เขาเตะคุณเขาถีบคุณเนี่ยถือว่าเขาป้องกันตัวไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไปชี้แจงตัดสินตรงนั้นไม่ได้คุณเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจพนักงานสอบสวนยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเลยนะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับเดือนนุ่มกันใจใช่ไอ้ประเด็นนี้มันก็เป็นเรื่องเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของคนไทยและก็ผู้หญิงนะครับถ้ามองว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นไทยผมยังไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่คิดแรงไปถึงขนาดนั้นนะครับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปเราต้อนรับครับบางคนก็อาจจะนิสัยดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องว่ากันไปเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าทำอย่างนั้นถูกทำอย่างนี้ถูกนะครับชี้แจงได้ก็ชี้แจงว่ากล่าวตักเตือนได้เราก็จะว่ากล่าวตักเตือนครับนะครับก็ดีครับสถานการณ์ดีขึ้นนะครับที่เดวิดกับภรรยาและทางทนายความมาขอโทษนะครับขอโทษสวนก็ไม่มีอะไรครับเงียบๆนะเดี๋ยวนะมาองุ่นกำลังติดลูกรถผมยังไม่ติดตาโล่เลยนะครับทางนี้ก็ปลูกองุ่นอยู่นะปลูกองุ่นนะก็มีนะมันเป็นสิทธิ์ครับใครเขาจะไปปูเสื่อหน้าหาดครับเราคนไทยฐานะไม่ดีฐานะไม่มีเงินไปเช่าภูวิลล่าหาดทรายเป็นที่สาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันเราจะเอาเสื่อไปปูเอาเก้าอี้ไปนั่งเขาไม่ได้กำหนดนี่ว่านั่งทั้งวันทั้งคืนผมเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปนั่งหน้าภูวิลล่าเดวิดนะกลางคืนผมง่วงก็หลับนะครับตื่นเช้ามีแดดมาผมก็เอาร่มมากางหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ไปตั้งถาวรนะครับก็เป็นสิทธิ์ผมนะครับ
จะวัยรุ่นหรือชาวภูเก็ตหรือใครก็ได้ไปจากที่ไหนก็ไปยกขโยงไปตรงนั้นนะครับแต่อย่าไปบุกในที่เขานะครับมารถส่วนตัวติดตาโล่มันไม่มีเจตนาดีสักคนหรอกครับใครที่เอาไปติดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตำรวจไม่ได้ไปตำรวจเนี่ยนะจะไม่ไปแสดงตัวเป็นตำรวจแล้วครับแปลกส่วนไอ้พวกขี้ไม่เต็มถังเนี่ยก็จะอยากโชว์กลางแสดงเป็นตำรวจนะครับไอ้คนที่เขามียศมีตำแหน่งเนี่ยเขาไม่แสดงเป็นตำรวจแล้วครับเครื่องแบบเขายังไม่กล้าแต่งเลยเพราะถ้านั่งรถเมย์ไปนั่งรถไฟฟ้าไปเจอเหตุซึ่งหน้าไม่เข้าทำการจับกุมหรือขับรถไปเนี่ยเป็นรถตำรวจเนี่ยไปเจอเขาเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉียวชนล้มหรือมีคนได้รับบาดเจ็บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นต้องจับกุมผู้กระทำความผิดตรงนั้นแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลถ้าไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เขาเลยไม่แสดงตัวไงเพราะบางทีต้องรีบเข้าไปทำงานรีบไปประชุมรีบไปเข้าเวรแต่พวกขี้ไม่เต็มถังเนี่ยก็จะชอบติดสติ๊กเกอร์โชว์อวดคนอื่นนะครับไอ้ติดสัญลักษณ์ของหน่วยบางทีเป็นตราเนี่ยเขาจะติดได้เขามีสิทธิ์ติดนะครับเป็นตราที่บอกว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเขาภูมิใจในอาชีพเขาอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนั้นเอามาติดนะครับเดี๋ยวนะฮะใช่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 หมอจริงจะไม่ค่อยใส่เสื้อกลาวแล้วครับแต่หมอหลอกเขาแล้วก็จะใส่เสื้อกลาวนะเหมือนกับคนที่เล่นช่องดำช่องแดงอะไรเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นหมอแล้วครับอาชีพจริงๆเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำใส่เสื้อกลาวแถมต้องมีไอ้หูฟังคล้องตรงคอด้วยนะครับวางมาดว่าเป็นหมอนะครับแอปหาคู่อะหลอกไปเรื่อยนะครับหลอกไปเรื่อย